ก่อนอื่นนะครับต้องบอกคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นคู่หนุ่มสาวที่อยู่กันอย่าทะเลาะกันนะครับเวลาคุณผู้ชายเขากลับบ้านแล้วเขาไม่ทำงานเหมือนก่อนแต่งงานนะครับเนี่ยเนี่ยพอก่อนแต่งงานนะเห็นวันนึงหลายๆครั้งเลยพอหลังแต่งงานทำไมก้มหน้าก้มตาทำงานหาไม่ว่างงานเยอะมากอย่างไปนอกบ้านหรือเปล่าเพราะว่าเราจะขี้ระแวงหลังจากอยู่ด้วยกันแล้วมักจะขี้ระแวงนะครับต้องไม่ระแวงเพราะผู้ชายนั้นพอได้ภรรยาเป็นฝั่งเป็นฝาไม่รู้คุณหมอต้อจะตอบแทนได้ไหมเขาก็สบายใจเนาะเขาก็พยายามจะไปหางานหาการทำอะไรต่างๆเพื่อเงินมาเลี้ยงลูกเพื่อสถานะทางสังคมสังคมนะครับเรื่องสังคมละนะเรื่องเซ็กก็กลายเป็นเรื่องรองไปเพราะนั้นต้องคุยกันคุยกันมาให้คุยกันให้คุยกันแต่ไม่ใช่คุยกันว่าจะมีเซ็กกันนะครับคุยกันในทุกเรื่องทุกๆราแล้วเดี๋ยวบางทีมันเรื่องนี้มันก็มาเองแต่หลักการสำคัญก็คือควรมีเวลาให้แก่กันบ้างเพราะผลการสำรวจก็ออกมาแล้วว่าผู้ชายไทยไม่โรแมนติกเลยไม่ให้เวลาช่วงเวลาไอ้นั่นเลยก็ต้องกลับบ้านแล้วปิดมือถือครับผมแนะนำครับปิดซะบ้างโทรศัพท์ก็ดึงสายสักเล็กน้อยอาบน้ำร่วมกันบ้างนะเดี๋ยวนี้อาบน้ำร่วมกันขัดสีฉวีวันเนี่ยนะมันสะอาดนะแล้วบางทีถึงไม่ได้ทำอะไรมันก็โดนอ่ะมันเป็นสัมผัสรักอ่ะมันจับต้องตัวกันนะเสร็จแล้วถ้าเกิดจะนวดสัมผัสเดี๋ยวนี้ก็มีทั้งน้ำมันหอมระเหยทั้งนั่งเจลเดี๋ยวนี้เจลไอหล่อลื่นสูตรที่ใช้ทั้งหลายนี่เอามานวดได้อีกด้วยนี่กลิ่นหอมมีอะไรทั้งหลายพอนวดกันมันก็ผ่อนคลายผ่อนคลายถึงจะไม่หลับนอนก็ได้นอนหลับมันก็ยังสบายเพราะว่าเซ็กไม่ใช่จับเอาย่ออย่างหนึ่งไปใส่ไว้อย่างหนึ่งนะมันมากกว่านั้นมันเป็นการทำรักเป็นประสาทกายนั้นถ้าเกิดเรามีเวลาให้กันบ้างคุยกันบ้างเปิดเพลงเพราะๆฟังปรับเสียงปรับแสงอะไรในบ้านบ้างที่สำคัญครับชวนกันไปหยุดสุดสัปดาห์บ้างเพราะบางทีถึงอยู่ที่บ้านมันได้ยินเสียงข้างบ้านทะเลาะกันเสียงลูกร้องพรุ่งนี้งานกำลังจะมาอะไรต่างต่างมามันก็หมดต้องเดือนหนึ่งหรือสองเดือนก็ดีเนาะก็หาเวลาไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเพราะเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยดีที่สุดดีกว่าเปลี่ยนตัวให้คุณหมอแนะนำนะคะความสมดุลของความเป็นชายเป็นหญิงในชีวิตคู่เนี่ยค่ะรักจะได้สุขสมคือที่จริงผมแนะนำว่าการร่วมรักหรือการทำรักด้วยภาษากายเนี่ยมันก็เป็นกิจกรรมซึ่งถ่ายทอดความรักของชายหญิงได้นะครับถ้าเกิดวันนั้นไม่ได้ถึงขนาดเต็มรูปแบบก็ครึ่งรูปแบบหรืออะไรต่างๆบ้างคือพยายามสัมผัสตัวกันบ้างนอนกอดกันบ้างอะไรกันบ้างและพยายามรักษาสุขภาพหาเวลาดูแลสุขภาพออกกำลังกายบ้างทานอาหารที่เหมาะสมบ้างนะครับหาเวลาว่างๆไปใช้ชีวิตสุดสัปดาห์บ้างแล้วทุกอย่างดีเองครับ